เดี๋ยวอันนี้อะไรได้ทางดาวอุลตร้าเลยนะครับมันหน้าแปลกเจ้าสิครับผมเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่25นะครับไม่รู้พูดชื่องานผิดเดี๋ยวเราจะพาไปเดินทัวร์กันวันนี้เป็นคลิปวอล์กสบายสบายนะครับนี่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 หนังสือเล่มใหม่ของจังอิโต้นี่เซ็นเซอร์ผมบอกเป็นหนังสือเล่มใหม่จะซื้อเล่มนี้สวัสดีครับมาทำอะไรครับหนูอยากได้อันนี้ด้วยหนูอยากได้อันนั้นอันนั้นไหนยังไม่เอาเล่มนี้ก่อนเอาเซ็นเซอร์ก่อนนี่มันเป็นเรื่องใหม่งานอาร์ตสวยเดี๋ยวเอาไปรีวิวอะไรสรุปเปลี่ยนเป็นอะไรสุดที่ความเป็นคนเราจะซื้อเป็นบล็อกด้วยอันนี้ยังไม่เคยอ่านอ่ะสุดที่ความเป็นคนอ่ะไม่รู้ในเรื่องเป็นไงคนมันรวยเปิดทางขยับแข่งกับช่องต่อไปแล้วจ้ะคือแบบเพิ่งมางานนะรีบซื้อจัดเลยรีบซื้อจัดเลยยังไม่ทันทำอะไรรีบซื้อจัดเลยไปไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ยกูทำชาแนลมีถึง 20-30 ปีใช่ไหมจะทำอะไรเนี่ยนี่ทำจับฉลากอ่ะโอ้ตรงนี้จับฉลากเลยเหรอเป็นไงได้ล่ะเอ็ดโดคืออะไรอ่ะยังวะนี่นะครับตอนนี้อยู่ในบูธของเด็กวัดกูทำอะไรครับเสื้ออันนี้ที่บูธเด็กมีเสื้อเฮเซ20ปีด้วยนะครับตัวละ690บาทเฮ้ยแต่มีหลายสีเลยนะสีแดงสีเขียวสีกลมนะครับฟิกเกอร์ก็มีนี่เฮ้ยมีอุลตร้าแมนด้วยนี่บูธเด็กครับบูธเด็กมาดูได้ส่วนที่ B13 นะครับมีหนังสือพวกแบบอุลตร้าแมนเต็มเลยมีของดับเบิลด้วยแต่ดับเบิลเนี่ยผมไม่ได้ตามเท่าไหร่แต่งานหนังสือปีที่แล้วมันก็มีสองเล่มนี้แต่เล่ม3ยังไม่ออกนี่ทำไมคูก้านะครับมาใหม่เต็มเลยประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูบูธของเล่นตอนนี้อยู่ในบูธขายของเล่นนะครับผมไม่รู้มันชื่อบูธอะไร มีของพวกกันพาของเล่นเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูเอาเยอะหน่อยเถอะนี่พวกกันดั้มนะครับไม่สันทัดเท่าไหร่นี่ฝั่งนี้จะมีตู้สุ่มคล้ายๆกาชาปองนะครับนี่โอ้ว้าวมีอุลตร้าแมนด้วยแล้วก็มีจับฉลากมีซีโร่ทูยัดเท่คือสมัยรุ่นก่อนมันจะเป็นของตัวซีโร่วันเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นตัวของตัวจีโอไงอันนี้เป็นซีโร่ทูเลยอ่ะว่าแต่สวยมากตรงนี้มีของเล่นปล่อยราคาอยู่นะครับผมไม่รู้มีอะไรบ้างแต่ดูเมื่อกี้เหมือนว่ายังเป็นราคาห้างอยู่นะตัวซีโร่วันเซตใหญ่ 4,000 กว่าบาทนะครับดิจิมอนมีของอุลตร้าแมนด้วยเท่าไหร่ 1,900 เหรอน่าจะ900ป่ะไม่รู้เท่าไหร่มีของไทกาด้วยมีของไทกาด้วยนะครับก็มีกันอยู่ทางพนักงานเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่วางไม่รู้ว่าเท่าไหร่มีบิวด้วยบิว 2,000 นะครับมีเซเบอร์ด้วยเห็นไหมเซเบอร์เมื่อกี้ไปส่องมาแล้ว 2,300 นะครับ 2,300 ใครมางานหนังสือลองดูได้นะครับนี่มีวอทด้วยนะครับวอท 2,200 เซเบอร์ 2,300 นะครับนี่มีอัลซาบูด้วยโอ้นี่ shining ไม่ติดราคาไม่รู้เท่าไหร่นะครับนี่มีโอเมก้าด้วยเยดโดไม่มีราคาบอกแล้วนะครับแต่ใครอยากได้ลองมาถามพนักงานได้นะครับก็มีพนักงานอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีของดีๆอีกเยอะGO Decade Armor SSF นะครับตัวนี้ของดีนะ
ใครอยากได้ลองมาดูได้นะครับของดีๆเต็มเลยโอเคนี่ครับนี่ครับมีปังปอนด้วยโอ้นี่ผ่านมาหลายปีมันยังไม่โตอีกเลยผมจะไม่ถ่ายครบทุกบูธนะครับจะถ่ายเฉพาะบูธที่ผมรู้จักหรือว่าสนใจของในบูธนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจักรกลีทั้งหมดในงานหนังสือมหกรรมหนังสือเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับมันมีแบบหนังสือแบบทุกประเภทที่คุณจะนึกออกด้วยนะครับใครอยากรู้มีอะไรก็ลองมาหาดูเอานะน่าสนใจเดี๋ยวให้ดูต่อว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับอะไรอ่ะ 1,800โมเดลมันเอาไว้เล่นกระบอกเกมเล่นกระบอกเกมเฮ้ยอย่างนี้เดียว 1,800 โอ้ยเคโอ้อยากได้พวกคุณวิญญาณเราอยู่ในบูธบอร์ดเกมนะครับนี่โอ้อันนี้ก็มาเล่นเลย42บอร์ดเกมคนนั้นเองจัดทับแล้วก็ปวดไปเลยใส่สเปลยับมีแยงกับเกมกระดาษพวกนี้เป็นฟิกเกอร์มาเล่นในเกมกระดาษใช่ไหมฮะหรือว่าเรียกว่าเตอร์ได้ไหมตีอย่างหัวอย่างเดียวมอฟอยแก๊งมอฟอยแก๊งเด็กเกเรนแก๊งเด็กเกเรนนี่หว่านี่ครับเราอยู่ในร้านบอร์ดเกมโซนทีส่วนหนึ่งใครอยากดูบอร์ดเกมมาร้านนี้ได้นะครับมีเยอะจริงๆไหนวะอันไหนนี้แหละเล่นกันอ๋อจำไม่ได้วะจำได้ว่าเคยเล่นแต่จำไม่ได้ว่าเล่นยังไงสนุกอวารอนแล้วก็สนุกเนี่ยเคยเล่นแต่จำไม่ได้ว่าเล่นยังไงวะมันสนุกตรงที่มันปั่นกับเพื่อน มันสนุกเพราะอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวนี้อะไร ได้ทางดาวอุลตร้านะครับเก็ตโดมันหน้าแปลกๆ หน้าแปลกๆจะต้องไอ้เหี้ยโอ้ยมีตัวนึงเหมือนที่คาริเลยนะครับทีวูลคิดทีวีไลน์โอ้เฮ้ยอันนี้อุลตร้าแมนอะไรไม่รู้จักอุลตร้าแมนเกสเป็นอุลตร้าแมนถ้าแบบต่างประเทศเนี่ยอ๋อก็บรรลุอุลตร้าแมนเกสดวงหลังดิเกสโอ้มาทั้งดาวมี80เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่80เหรอไม่ใช่เพราะนี่ไง80นี่80หน้ามันจะเหมือนพระหน้ามันจะเหมือนพุทธรูปจำได้นี่ฮัลโหลกลัวดิมีไรเดอร์ด้วยไรเดอร์ไม่มั่นใจว่าเป็นสมุดระบายสีหรือเปล่ามันเป็นเหมือนไอ้สมุดกระดาษโดยสมชุดอ่ะเนี่ยแต่เก่าเนี่ยยุคโชวะหมดเลยอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นหนังสือแบบเหมือนแบบเป็นข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอ้ข่าวมนุษย์ไฟฟ้าเยตู้ทันเดนจิแมนอันนี้ซูเปอร์วันซื้อไว้พี่เสนอชอบซูเปอร์วันดูนี่ของแถมยิงสีแดงหมดทุกคนเอามันหน้ากากใช่หน้ากากเจ็ดบาทเย็ดโดสมัยก่อนนี่ก็คงเท่ากับนิตยสารปัจจุบันพวกทีวีแมกกาซีนพวกอะไรน่าราคาน่าจะแบบประมาณนั้นนี่ครับผมโซน S 23นะครับคุกเซ็นเตอร์จะมีขายฟิกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์คอร์สด้วยเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยเก๊กแล้วก็ดูครับข้างในจะมีดาบน่าจะเป็นดาบใหญ่บ่าผมว่ามีปืนเดว่าด้วยมันจะมีโซนเสื้อผ้าเดี๋ยวพาไปดูโอ้มีหมวกด้วยนะครับหมวกโจโจ้อุปกรณ์คอร์สนะนี่มีชุดดาบพิฆาตอสูรนะครับมีโซนพวกหูแมวด้วยคอสเพลย์อันนี้อะไรครับคาวาอี้ใส่หูฟังเลยน่ารักไหมครับหูแมวน่ารักหูแมวน่ารักมากหูแมวน่ารักมากดูเสื้อก่อนนี่ดาบไปข้าวสูนครับชั่วโมงนี้ฮิตใส่กันเป็นแฟชั่นใช่มีงานคอสช่วงนี้งานคอสแบบเยอะใช่ไหมเยอะมากเลยกดกันเยอะมากเลยอ่ะมีอะไรครับชุดนักเรียนญี่ปุ่นกิฟฟินดอร์นี่กิฟฟินดอร์มันมีอยู่โรงเรียนเดียวะโอ้ยสุดทลินเรเวนคลอแล้วก็ขับบุ้มพับไม่มีนอกจากในเรื่องมันจะไม่มีไม่เด็ดชุดคอสยังไม่มีอีกโอ้น่าสงสารเฮ้ยนี่มีเสื้อนารูโตะตอนเข้าโบสถ์เซียนด้วยเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ชุดใช่อัน
นี้ก็คือนารูโตะแหละนารูโตะแหละรุ่นที่5เอ๊ะไม่พ่อของพ่อมันสีขาวไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้ท้องเฉยอ่ะนี่รุ่นที่4เนี่ยของชุดพ่อนารูโตะรุ่นที่4เออใช่เนี่ยชุดรุ่นที่4จำได้มีชุดของบีดด้วยนะครับนี่โซน S 23ใครอยากดูพวกอุปกรณ์คอร์สมาดูได้นะครับเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้อยู่ในโซนฝั่งริมสุดของงานนะครับส่วนของ A กับ B สองฝั่งนี้จะเป็นพวกที่เป็นอนิเมะกับมังงะซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ป๊อปฉันแนะนำอันนี้พี่นะครับนี่จะเป็นมังงะแบบที่เป็นชุดๆเลยนะเห็นไหมผมไม่รวมกันเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะเป็นชุดแบบเป็นเซตครบเลยอ่ะว้าวโอ้ไฮสคูลออเดอร์เดทครับมีครบ7เล่มมั้ยนะเฮ้ยอันนี้ผมเคยดูแต่แบบเป็นมังงะไอ้อนิเมะว่ะไม่เคยอ่านมังงะมาก่อนน่าสนใจน่าสนใจนะครับราคาอยู่ที่ลดเหลือ250บาท SK 250เฮ้ยน่าโดนอันนี้น่าโดนนี้น่าโดนโอเคเนี่ยมีเยอะเลยนะเนี่ยมีเต็มกระดาษตาเลยงานมีอีกหลายวันนะครับลองมาดูได้นี่นะครับมีหลายบูธเลยผมพองของพาเดินไม่หมดจริงๆเพราะมันเยอะมากมันมีเยอะจริงๆเว้ยผู้ชมคือแบบผมไม่สามารถพาเดินดูจนหมดได้มันยังมีบูธใหญ่ๆเห็นไหมฝั่งนี้คือแบบมีแบบเป็นพันเป็นหมื่นเล่มคือแบบพาดูหมดไม่ได้มันเยอะจริงๆนะครับบูธเซนชูครับผมเซนชูโนเวลตอนแรกผมจะจบคลิปแล้วแต่มาสะดุดบูธดีก่อนนี่เซนชูนี่ผู้ชม DVD เอ็ดโดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคือมันจะมีแบบโอ้ยเรื่องเก่าๆที่แบบฉายสมัยที่แบบช่องแก๊งการ์ตูนนะผู้ชมโกวันเจอร์เอโกวันเจอร์ชินเกนเจอร์โอ้โหเอ็ดโดไดโนคิงเอ็ดโดภาค2ด้วยเอ็ดโดโอ้ยรีบอนเป็นบ็อกเซตเลยว่ะนี่เป็น DVD นะใช่หรือเขาทำสวยนะเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นของเซนชูแต่ว่าพวกไอ้พวกนี้จะขึ้นตรงกับรถใช่ไหมอาคูมังนี่เนี่ยทำเหมือนเป็นแบบจัดตัวมังสูเออสวยฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพวกมังอ่ะนะครับมีนิตยสารเซนชูด้วยผมเห็นไปเมื่อกี้แต่จะเป็นฉบับเก่าๆที่มารวมโกวันเจอร์เอ๊ะคือคิวเจอร์เฮ้ยโอ้โหหายากแน่มีชินเคนเจอร์อยู่ด้วยชินเคนเจอร์ก็มีนี่โอ้โหสุดยอดเฮ้ยเรื่องนี้จำได้แกงการ์ตูนเคยโฆษณาอยู่ฟูเมทัลเคมิสนี่แต่นี้เป็นมูฟวี่นะมีมูฟวี่อะแล้วนี่แผ่นหนังสือสตอรี่บอร์ดเย็ดโดเฮ้ยพูดถึงฟูเมทัลอาร์คิมิดนึกถึงแกงการ์ตูนคือดูแกงการ์ตูนมาไงจำได้กินทอมโอ้กินธรรมะคือเป็นบ็อกเลยว่ะเย็ดโดมีหนังสือแบบสมุดแบบเอ้ยไม่ใช่ DVD แบบแยกก็มีนะครับพวกมูฟวี่โปรบัตเตอร์เป็นมูฟวี่ในฟูเมทัลอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นน่าจะเป็นมูฟวี่เหมือนกันนะใช่ใช่มูฟวี่ครับมูฟวี่เหมือนกันมีนาโตด้วยอันนี้ก็มูฟวี่อ๋อฝืนความคิดไปชิดความตายอันนี้มูฟวี่นี่สนุกผมจำได้เคยดูเยี่ยมเดี๋ยวพาไปดูหนังสือบ้างเดี๋ยวอะไรครับเฮียเฮ้ยอ๋อเฮ้ยข้างในบ็อกเซตมันสวยนะลองก้มมาดูดิใช่ใช่แต่ละแผ่นอ่ะจะมีรูปตัวละครโผล่ขึ้นมาใช่ใช่อยากดูมากอ่ะอยากหยิบออกมาดูมากอ่ะคือบอกแค่ว่า GX อ่ะเป็นอ่ะขอดูขอญาตหน่อยนะครับพนักงานครับผมขออนุญาตอันนี้ผมเสียมารยาทหน่อยนะครับนี่คือจะบอกว่าเด็กแก๊งการ์ตูนอ่ะมีความทรงจำกับเรื่องนี้เพราะว่าจำได้ว่าแก๊งการ์ตูนอ่ะแม่งฉายรีบ่อยมากฉายรีบ่อยมากก็คือแบบตัวประกอบเรื่องไม่ถูกจำได้แค่ว่าดูในแก๊งการ์ตูนถึงซีซั่น3ตอนที่ไอ้พวกนี้มาจำได้ไอ้พวกนี้มาแต่ดูไม่จบว่าเป็นยังไงอันนี้มันตอนช่วงไหนหรอนี่ซีซั่น3อ๋อเออนี่ไงนี่ซีซั่น3เหมือนกันพอดีเลยน่าจะครบซีซั่นเลยวะไม่มันจะกล่องละซีซั่นอ๋อนี่คือซีซั่น3ทั้งซีซั่นอ๋อโอเคเฮ้ยเท่าไหร่วะ
เฮ้ยหายากนะหายากนะไม่เท่าไหร่วะ2,200ก็ต้องไปดูรถนี่ดู2,200ก็จะลดเหลือ 1,600 นะครับนี่ใครอยากได้มาจัดบูธเซนชูครับมาจัดเดี๋ยวพาไปดูนิตยสารครับผมนี่นะครับก็จะมีเป็นพวกมังงะอยู่รายตาผมหมดนี่นิตยสารเซนชูครับผมนี่คือเขาเอาแบบเป็นเซตเก่านะเซตเก่ามารวมเล่มนี่เอามาขายที่สำคัญคือของแถมยังอยู่นะครับนี่ยังมีโปสเตอร์มีอะไรอยู่ผมไม่มั่นใจว่ามีถึงเล่มไหนเล่มไหนนะครับแต่ใครอยากได้เซนชูมีนะครับบูธเซนชูมารีรันขายลองมาตามหาดูกันได้นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับตอนนี้เดินหมดแล้วไปหาหมดไปสี่ไม่เจอตอนนี้เดินกันขาลากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีว่าได้หนังสืออะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าคร่าวๆมีเท่านี้นะครับผมคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย